รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูทิรามิสุลาเต้ครับมีแรงบันดาลใจนะครับมาจากเมนูขนมหวานอร่อยๆสไตล์อิตาลีนะครับอย่างทิรามิสุวันนี้เราจะเอามาทำเป็นรูปแบบเครื่องดื่มครับจะน่าดื่มน่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเสน่ห์ของทิรามิสุนะครับก็คือรสชาติกาแฟที่เข้มข้นนะครับแล้วก็ทานคู่กับครีมมัสคาโปนนะครับแต่วันนี้ครับเราจะทำแบบง่ายๆนะครับก็คือเราจะใช้ครีมชีสนะครับรสชาติก็หอมมันเข้มข้นเหมือนกันนมข้นหวานและก็นมสดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำครีมชีสนะครับอันนี้เราพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนเนาะให้เขานิ่มหน่อยนะครับใส่ลงไปในถ้วยเลยครับครีมชีสนะครับตามด้วยนมข้นหวานครับและอย่างที่บอกนะครับว่าเมนูของเราก็คือทิรามิสุลาเต้นะครับด้วยความที่เป็นลาเต้เนี่ยเราก็จะใส่นมสดเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมผสม3อย่างนะครับให้เข้ากันครับเนื้อเขาจะเป็นเนียนๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำทิรามิสุลาเต้กันครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำทิรามิสุลาเต้แล้วนะครับขั้นตอนแรกนะฮะนี่แก้วเสิร์ฟของเราครับจากนั้นเราจะใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นตัวครีมชีสนมข้นหวานแล้วก็นมของเรานะฮะใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะครับตามด้วยตัวส่วนผสมครีมชีสนะครับแล้วก็นี่เลยครับเอสเปรสโซ่1ช็อตครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับเราบีบแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของทิรามิสุนะฮะก็คือเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเป็นวิปปิ้งครีมเนี่ยหรือว่าครีมที่ปาดเรียบนะครับแล้วก็โรยด้วยผงโกโก้เดี๋ยววันนี้เราก็จะทำแบบเดียวกันนะครับดูของครีมนะฮะเรียบนะฮะคุณผู้ชมปาดครีมเรียบร้อยนะครับถึงขั้นตอนการโรยผงโกโก้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงในจานก่อนเวลาโรยผงโกโก้จะได้ไม่เลอะโต๊ะนะฮะจากนั้นครับก็ใส่ผงโกโก้ลงในกระชอนแบบนี้ครับค่อยๆนะครับโอ้โหและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับทิรามิสุนะฮะปกติเขาจะเอานี้ไปแช่กับกาแฟแต่วันนี้เราเอาไว้ทานคู่กันนะครับก็คือ Lady Finger นะครับหรือว่าบิสกิตคุกกี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับทิรามิสุลาเต้ครับและช่วงหน้านะครับมีความอร่อยของเค้กฝัดชาเขียวจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับวันนี้มีขนมเค้กหน้าฝัดนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของชาเขียวมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเค้กหน้าฝัดชาเขียวอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFMวันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องการเก็บรักษาแป้งสาลีและส่วนผสมของแห้งมาฝากกันค่ะการทำขนมชนิดต่างๆการเตรียมส่วนผสมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะการทำขนมอบหรือเบเกอรี่เค้กต้องอาศัยวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ
แต่วัตถุดิบในการทำเบเกอรี่นั้นมีราคาค่อนข้างสูงวันนี้เราจึงมีวิธีในการเก็บรักษาแป้งสาลีและวัตถุดิบของแห้งชนิดต่างๆหลังจากการใช้งานให้สามารถเก็บได้นานและไม่เป็นอุปสรรคที่ผู้ผลิตใช้ในการผลิตครั้งต่อไปวิธีการเก็บรักษาแป้งสาลีและส่วนผสมของแห้งหลังจากใช้งานแล้วเมื่อใช้แป้งเค้กกราริบบี้หลังจากใช้งานให้นำเทปกาวที่ติดมากับถุงพับปิดให้สนิทเตรียมไว้ให้ใช้ในครั้งต่อไปรวมถึงแป้งสาลีมีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นต่างๆได้ง่ายควรเก็บแป้งสาลีที่ใช้งานแล้วใส่กล่องหรือภาชนะปิดให้สนิทห่างจากวัตถุดิบอื่นๆเช่นเครื่องเทศกลิ่นแรงการเก็บรักษาแป้งและส่วนผสมของแห้งหลังจากการชั่งตวงวัดเพื่อเตรียมผลิตในวันต่อไปควรตวงส่วนผสมลงในถุงปิดให้สนิทและควรตวงแยกกันเป็นชุดๆสำหรับเครื่องเทศและสารที่ทำให้ขึ้นฟูต่างๆควรเก็บในที่เย็นแห้งและปิดฝาให้สนิทการเก็บน้ำตาลทรายควรถ่ายออกจากถุงพลาสติกใส่ในขวดโหลแก้วหรือกระปุกพลาสติกการเก็บส่วนผสมของแห้งชนิดต่างๆในการทำเบเกอรี่เช่นแป้งข้าวโพดหรือผงโกโก้ควรถ่ายจากถุงพลาสติกใส่ในขวดโหลปิดฝาให้สนิทและควรเก็บในที่แห้งไม่ชื้นการนำแป้งสาลีมาใช้ในการทำเมนูเค้กทุเรียนและการเก็บรักษาแป้งที่เราเลือกใช้ในเมนูนี้ได้แก่แป้งเค้กดราริบบิ้นเนื้อแป้งจะมีความละเอียดเหมาะในการทำเค้กที่ต้องการความนุ่มเริ่มด้วยการชั่งแป้งให้ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการจากนั้นพับปักถุงแป้งเค้กราริบบิ้นส่วนที่เหลือโดยใช้เทปกาวที่ติดมากับถุงพับปิดให้สนิทใส่ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในแป้งเคล้าผสมเข้าด้วยกันจากนั้นใส่น้ำตาลทรายเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งการทำเช่นนี้จะช่วยทำให้แป้งมีน้ำหนักคนกับส่วนผสมของเหลวได้ง่ายคนผสมไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำกะทิสำเร็จรูปและน้ำมันพืชคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นใส่เนื้อทุเรียนบดคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีใส่น้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแหลมแล้วปิดเครื่องปักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งใส่ลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันใส่ไข่ขาวที่เหลือลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมเค้กทุเรียนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกแบ่งเค้กตามต้องการสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมและตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมทั่วทั้งก้อนวางด้านบนด้วยเนื้อทุเรียนและใบเตยให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กทุเรียนรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้มีขนมเค้กหน้าฝักนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของชาเขียวมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเค้กหน้าฝักชาเขียวคงต้องเริ่มต้นด้วยการทำเค้กก่อนนะคุณผู้ชมครับชิปปันเค้กต้องใช้ส่วนผสม2ส่วนนะครับเริ่มต้นเราใส่ไข่แดงลงไปก่อนน้ำสะอาดอัมพวากะทิ 100% น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันทำเค้กชิฟฟ่อนให้แป้งลักษณะเนื้อนุ่มใช้แป้งเค้กกราริบบิ้นนะครับคนผสมอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันคุณผู้ชมครับเราจะใส่ผงฟูลงไปคนให้เข้ากันใช้น้ำหอมกลิ่นมะลินะครับใส่ลงไปนิดหนึ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งนะคุณผู้ชม
แล้วคนส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันพักส่วนผสมนี้ไว้คุณผู้ชมยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเรามาดูส่วนผสมที่สองนั่นก็คือไข่ขาวเพราะเมื่อครู่นี้คือไข่แดงเราก็จะใส่ไข่ขาวลงไปในชามอ่างครีมออฟทาร์ทาร์น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตีส่วนผสมของไข่ขาวจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับเอาละไข่ขาวขึ้นฟูแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ไหลแล้วใช้ได้ครับเราจะนำส่วนผสมของไข่ขาวเข้ามาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงตักลงมาผสมครั้งละน้อยๆคุณผู้ชมครับเอาละสุดท้ายใช้พายางกวาดให้ทั่วอ่างคุณผู้ชมครับเราจะทำเค้กฟัดจ์เสร็จแล้วรับประทานกันเป็นกระทงแบบนี้เราจะตักเค้กใส่ไม่ต้องเยอะมากคุณผู้ชมครับอย่าลืมว่าเราต้องเหลือพื้นที่เอาไว้สำหรับใส่หน้าฟัดจ์อีกนะครับประมาณครึ่งหนึ่งก็จะขึ้นมาเป็นเศษ3ส่วน4นะครับไฟ350องศาฟาเรนไฮต์อย่าให้เกิน375นะครับถ้วยจิ๋วแบบนี้อุ้ย12นาทีไม่ถึง15นาทีก็สุกแล้วล่ะครับอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมวิธีการทำหน้าฟัดชาเขียวเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับซองนี้คือผงวุ้นปลานางเงือกนะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100%น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใช้ตะกร้อคนตลอดเวลาส่วนผสมของเราเริ่มร้อนแล้วคุณผู้ชมครับเราจะใส่ผงชาเขียวลงไปนะครับถ้าแต่งสีด้วยสีผสมอาหารสีเขียวได้นิดหน่อยมันก็จะดูเขียวขึ้นแล้วก็ชวนรับประทานนะครับพอส่วนผสมใกล้จะเดือดอีกครั้งหนึ่งเราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะครับแล้วก็จัดการคนผสมตลอดเวลาไม่เช่นนั้นแป้งจะไหม้ติดก้นหม้อนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมข้นขึ้นแล้วเราจะใส่เนยสดลงไปใส่เสร็จแล้วก็คนให้เนยสดละลายปิดไฟคนต่อไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใส่น้ำหอมกลิ่นชาเขียวลงไปเอาล่ะพร้อมแล้วเรามาตักหยอดลงบนเค้กนะครับยกหม้อมาเลยตักหยอดช็อกโกแลตชีฟคุณผู้ชมกล่องแบบนี้เขามีฝานะคุณผู้ชมเราก็จัดการปิดซะเนี่ยมันล็อกเสร็จเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเค้กหน้าฟัดชาเขียวของเรานะครับชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วล่ะครับกับอัลมอนด์ชูรี่คีโตครับนานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมทำขนมทานเล่นตัวหนึ่งชื่อเมนูว่าชูรี่นั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมปลาแห้งวิธีทำ
เทผงวุ้นรานาเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลทรายหลังจากที่วุ้นเดือดจะทำให้วุ้นมีลักษณะเงาสวยเติมปลาแห้งป่นคั่วสุกและหอมเจียวคนให้เข้ากันอีกครั้งปักส่วนผสมหยอดลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พับไว้ค่ะวางเนื้อแตงโมหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยวุ้นปลาแห้งตกแต่งด้วยช่อผักชีโรยหน้าปลาแห้งจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแตงโมปลาแห้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะนานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมทำขนมทานเล่นตัวหนึ่งที่อยากจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทานแบบหยุดไม่อยู่เลยชื่อเมนูว่าทูลี่นั่นเองแต่ทูลี่ของเราสองคนวันนี้เป็นสูตรคีโตด้วยล่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะทำยังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเจ้าขนมตัวนี้ปกติมันจะบางๆกรอบแล้วก็มีรสหวานจากน้ำตาลทรายแต่วันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไม่ใช้น้ำตาลทรายคุณผู้ชมเราใช้นี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเบาชูการ์สูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนอกเหนือจากความหวานแล้วยังมีความหอมของกลิ่นน้ำตาลทรายแดงที่หอมมากๆจากนั้นตรงหน้านานามีเกลือหิมาลายันสีชมพูซันทันกัมอันนี้ใส่ลงไปเพื่อให้เนื้อของเขาเกาะติดกันมากขึ้นใช่เนยละลายนะคะไข่ขาวจากนั้นเอาช้อนเนี่ยแหละคนให้ส่วนผสมทั้งหมดนะเข้ากันก่อนจะตกใจไหมนะถ้าเราบอกว่าใส่อัลมอนด์สไลซ์แบบนี้คนให้เข้ากันจากนั้นใส่พิมพ์แล้วก็อบเสร็จแล้วอะมันง่ายแบบนี้ถึงเอามาทำด้วยกันแล้วก็อยากให้คุณดูว่ามันอร่อยจริงๆทำง่ายจริงๆอย่าพยายามคนเขาเยอะไม่ใช่อะไรนะอัลมอนด์แตกเนี่ยแบบนี้นะคะพักแป๊บนึงให้เขาคลายเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาจะคนขึ้นนิดหนึ่งใช่เรามีตัวนี้เหมือนเป็นตัวบังคับทรงเขาอย่างนี้นะวางลงไปบนแผ่นซิลแพดไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่เราใช้สกู๊ปไอศกรีมของเราเพื่อที่ว่าตักทุกครั้งปริมาณจะใกล้เคียงกันทุกครั้งจากนั้นเกลี่ยเขาแบบนี้ใช้คำว่าเกลี่ยนะให้เขากระจายตัวแบบนี้พยายามตอนเกลี่ยก็พยายามให้เขาเกาะกันหน่อยไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลถั่วเน้นๆเราสามารถเปลี่ยนเอามาเป็นถั่วตัวอื่นได้ไหมคะได้ค่ะหัวนัทแต่หัวนัทต้องสับแต่ยังไงเขาก็ไม่เหมือนอัลมอนด์เพราะมันอัลมอนด์มันแบนมันสไลด์แล้วใช่ไหมแต่หัวนัทเขาเป็นเม็ดๆๆอย่างเนี้ยต้องได้ต้องสมมุติใช้ก็ต้องใช้ถั่วที่ดีน้ำมันเขาดีโอเคมันเป็นขนมที่ใช้เวลาแหละทั้งใช้เวลาอบ
แล้วก็วัตถุดิบก็ค่อนข้างราคาสูงเพราะฉะนั้นก็อย่าแปลกใจถ้าคนเขาจะขายแพงใช่แรกๆเราจะอบไฟ150องศาเซลเซียสนะแค่10นาทีให้เขาเซตตัวนะจริงๆอ่ะ10นาทีเขายังไม่กรอบหรอกเราก็ต้องพอออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมรอสักพักนึงแล้วก็เข้าไปใหม่ใช้ไฟ120องศาเซลเซียสอีก10นาทีรอบนี้กรอบเลยอบนานใช่แต่อบทีเดียว150เดี๋ยวมาก็ไม่ได้ดำดำแล้วยังไงต่อมามียกออกโอเคยกแผ่นนี้ออกโอเคได้เห็นแล้วอันที่ไม่ติดเราก็ต้องพยายามดันเข้าไปให้เขาติดโอเคจากนั้นนำเข้าเตาอบเลยค่ะหลังจากอบสุกแล้วนะคะนำพักบนตะแกรงจนเย็นสนิทจัดเสิร์ฟได้เลยจะรับประทานแบบนี้หรือจะทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆเย็นๆเมนูไหนก็แฮปปี้ค่ะคุณผู้ชมทำง่ายมากๆลองเอาสูตรอัลมอนด์ทูดี้ซีโตไปลองทำทานกันดูนะคะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากติดตามสูตรของพวกเราหรืออยากดูรายการย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ YouTube นะคะ Channel วิ่งสับฟู้ดทีวีค่ะวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะคะพบกับเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆ อย่างยูสุแอนด์เบอร์กามอตทีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูเค้กแอปเปิ้ลช่วงของนานาและอาจารย์เมมีเมนูสดชื่นมากๆมาฝากอาจารย์เมจะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วง